ตอนนั้นติดคุกเรื่องอะไรชิงทรัพย์ครับเห็นบอกว่าทรัพย์ที่ว่าคือปล้นธนาคารใช่ครับอ๋อถามก่อนหน้าที่เราจะไปก่อเหตุปล้นธนาคารเนี่ยตอนนั้นทำอาชีพอะไรตอนนั้นเป็นmessenger บริษัทหนึ่งครับแล้วก็กลางคืนร้องเพลงครับแล้วยังไงอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือเงินมันไม่พอใช้หรือว่าเพื่อนชักชวนหรืออะไรตอนนั้นติดการพนันครับพูดได้เต็มๆเลยว่าติดการพนันฟุตบอลหนักมากเล่นเยอะครับเยอะนี่คือยังไงเท่าไหร่หลักแสนครับแล้วทำไมใครแนะนำหรือไปเอาความคิดนี้มาจากไหนว่าเอ้ยปล้นธนาคารแล้วกันก่อนหน้านั้นอ่ะผมไปเจอทริปหนึ่งเป็นลุงคนหนึ่งเขาปล้นธนาคารนะฮะที่หนึ่งในของไทยหรือของของไทยค่ะแล้วก็เขาเดินเข้าไปในกลุ่มชนนะว่าโดยที่เขาไม่ต้องใช้รถใช้แรงเขาปล้นเสร็จปุ๊บเขาเดินข้ามสะพานมาเขาเข้าไปในฝูงชนแล้วก็หายไปเลยแล้วเขาก็ไม่ถูกจับจริงๆเขาอาจจะถูกแต่ว่าเราไม่รู้เราไม่ได้อะไรขนาดแต่เสร็จปุ๊บผมก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการจะทำนะผมก็แบบว่ายังหาวิธีอยู่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องได้นะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันหลอกตัวเองสุดท้ายผมก็เลยคิดอะไรไม่ออกก็เลยเอาเลยมีคนร่วมขบวนการด้วยไหมไม่มีเลยเราคนเดียวเลยไม่กล้าบอกใครไม่คุยกับใครโชว์เดียวไม่ปรึกษาใครเลยไม่คุยกับใครเลยตอนนั้นผมมีบีบีกันอยู่รู้ว่าวันนี้ผมจะต้องทำแน่แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะทำที่ไหนผมโทรหาเจ้าหนี้ทุกคนเดี๋ยววันนี้หนึ่งทุ่มให้มารวมกันเดี๋ยวผมจะคืนเงินเสร็จปุ๊บเราก็เลยออกจากบ้านไปทำงานปกติก็เจอธนาคารนี้ขับไปเรื่อยๆบังเอิญมาเจอธนาคารนี้ไม่มีรปภซึ่งธนาคารนี้เราเล็งไว้ก่อนไหมหรือว่าไอ้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ดูเจอแล้วก็เอานี้เลยใช่ลงไปปุ๊บแล้วก็ผมกดบัตรคิวด้วยปืนพกไปด้วยใช่ปืนอยู่ในกระเป๋าก็กดบัตรคิวใส่แมสเหมือนแมสเซนเจอร์ทั่วไปแล้วก็บอกเขาว่าผมเอาเช็คมาเข้าด้านหลังของเช็คเนี่ยผมก็เขียนข้อความเอาไว้ผมก็เขียนเสร็จปุ๊บผมก็ยื่นให้เขาแล้วเช็คนั้นคือเช็คอะไรเป็นเช็คของบริษัทครับแล้วก็เวลาที่เราจะไปเข้าเช็คก็จะมีใบเข้าเช็คของธนาคารครับเขียนว่าส่งเงินมาเงียบๆผมมีปืนผมยื่นให้เขาเสร็จปุ๊บถ้าเป็นคนปกติก็จะมองกระดาษแล้วก็ตกใจนี่คือสิ่งที่เราคิดเสร็จปุ๊บเขาเป็นคนที่มีสติมากและเก่งมากๆแล้วเขาก็หยิบมาส่งเงินมาเงียบๆผมมีปืนเขาอ่านดังลั่นธนาคารเลยใช่ไหม ใจผมแบบว่าฮออะไรครับเนี่ยเนื้อนี้แล้วยังไงพูดดังลั่นเลยแล้วคนทั้งธนาคารได้ยินทุกคนได้ยินหมดเสร็จปุ๊บเขาแล้วส่งเงินมาเงียบๆผมมีปืนจริงปะเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ด้วยถามผมว่าจริงหรือเปล่าผมก็เลยหยิบปืนมาจ่อเขาบอกนี่เขาก็เดี๋ยวก่อนนะคะใจเย็นนะคะเขามือลงมาข้างล่างแล้วก็ไขกุญแจล็อกไม่ได้ไขหยิบเงินให้เราล็อกไอ้เกตเขาล็อกเสร็จปุ๊บหยิบกุญแจแล้วเดินหนีผมเฉยเลยเดินไปเลยเขาก็ทั้งที่ปืนเราจ่ออยู่เงี้ยเหรอแล้วคนอื่นๆในธนาคารทำอะไรอยู่อะตกใจทุกคนตกใจทุกคนได้ยินใช่ไหมคะทุกคนได้ยินแล้วหันมามองผมว่าอ้าวอะไรครับเนี่ยผมก็ถือปืนก็สายไปเรื่อยเดินไปที่เคาน์เตอร์บอกเอาเงินมาอะไรอย่างเงี้ยคือย้ายช่องใช่ครับเสร็จปุ๊บทางเคาน์เตอร์เขากำลังมีปัญหาเรื่องอะไรระบบคอมพิวเตอร์อะไรก็ไม่รู้เขาบอกเดี๋ยวก็พี่คอมเสียตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดนะเกี่ยวอะไรคอมเสียวะเสร็จปุ๊บผมก็เลยเดินไปที่เหมือนเขาถ่วงเวลาอีกโต๊ะหนึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันนานเกินไปแล้วแล้วคนในธนาคารไม่กรีดร้องกันเหรอแบบคนที่ไปใช้บริการอ่ะไม่ร้องแบบว้ายรู้สึกจะมีลุงอยู่คนหนึ่งแล้วก็เลยไม่อีกที่เหลือผมก็ไม่เห็นไม่ค่อยเห็นใครส่วนใหญ่พนักงานจะเยอะพนักงานจะประมาณ 4-5 คนลูกค้าน้อยลูกค้าประมาณ2คนได้มั้งครับโอเคเสร็จปุ๊บผมก็เดินไปหาอีกโต๊ะหนึ่งแล้วก็ปืนจ่อเขาแล้วก็ขึ้นลำปืนใช่ขึ้นลำปืนฟึบแล้วก็จ่อเขาบอกว่าเอาเงินมาเสียงนี้เลยเหรอหรือดุกว่านี้เสร็จปุ๊บคนนี้เขากลัวมากเขาก็เลยดึงลิ้นชักออกมาแล้วเขาก็หยิบเงินให้ผมพอผม messenger ผมขับมอเตอร์ไซค์ผมใส่ถุงมือแล้วก็ถุงมือก็หนาปืนก็ถืออยู่ขึ้นลำไปแล้วด้วยคือพร้อมที่จะยิงแล้วเสร็จปุ๊บเขาหยิบเงินมาให้แล้วเขาหยิบเงินมาให้เราก็เอามือเนี่ยเปิดกระเป๋าแล้วก็จับเงิน
เงินตอนนั้น 300,000 กว่าบาทแล้วก็ถืออย่างงี้นิ้วเราก็อยู่ในกายปืนแล้วก็เอาเงินเก็บลงไปจังหวะที่เราเอาเงินเก็บลงไปในกระเป๋าปืนลั่นปืนลั่นนิ้วไปโดนไกปืนปืนลั่นนะปั๊กเนื้อนี้ใจผมนี่แบบว่าเอาแล้วโดนกระทืบแน่เลยคือยังไงพอปืนลั่นปุ๊บมันไม่มีลูกมันไม่มีลูกมันคือปืนปลอมไงมันก็เสียงดังแป๊ะแล้วก็เฮ้ยเอาแล้วกูโดนแล้วซึ่งทุกคนจับตามองอยู่ใช่แต่โชคดีด้วยความตกใจของทุกคนเขาไม่ได้สังเกตและเขาไม่ได้ยินแต่กล้าพูดได้เลยถ้าวันนั้นผมใส่ลูกนะมันจะมีเสียงปะปุ๊กปุ๊กเรียบร้อยมีผู้ชายคนหนึ่งปีเข้ามาพนักงานธนาคารปีเข้ามาเราก็รีบยกปืนจ่อหน้าเขาบอกมึงจะเข้าเหรอเขาบอกอย่าพี่ผมไม่ได้ทำอะไรนะอย่าทำร้ายใครนะผมก็ถอยหลังเอาหลังพิงประตูธนาคารออกมาขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีได้ตังมา 300,000 ได้ตังมาแล้ว 300,000 หนีแล้วโดนจับได้ไงตอนนั้นผมขับมอเตอร์ไซค์กลับมาผมเห็นแล้วว่าเช็คธนาคารผมไม่อยู่นั่นหมายความว่าเช็คธนาคารต้องอยู่ที่ธนาคารแล้วเช็คของธนาคาร คือเช็คของบริษัทแล้วบริษัทที่เราทำงานแมสเซนเจอร์มีคนเดียวก็คือเราเราก็เลยอ๋ออันนั้นคือหลักฐานเรารู้อยู่แล้วเรารู้แล้วว่าผมไม่รอดแล้วหลังจากนั้นมาโดนจับอีกนานเท่าไหร่4วันครับ2จริงๆอ่ะคืนที่ผมปล้นปุ๊บผมหนีออกบางแสนชลบุรีพอผมหนีออกบางแสนชลบุรีเสร็จปุ๊บอีกวันนึงผมไปพัทยาตำรวจไปเจอผมที่โรงแรมตอนนั้นถามจริงคิดในใจว่าเราจะรอดไหมผมคิดแค่ว่าผมจะถูกจับวันไหนแค่นั้นเองผมไม่เคยคิดว่าผมจะหนีได้ตลอดชีวิตตามคดีความผิดต้องติดเท่าไหร่7ปี16เดือนศาลตัดสินค่ะครับแล้วเราเข้าไปอยู่ในเรือนจำติดจริงเท่าไหร่คะผมติดวันจำทั้งหมด3ปี8เดือนชีวิตในคุกเป็นยังไงบ้างที่เราอยู่เกือบ4ปีในคุกรู้สึกยังไงบ้างมันแย่มากครับมันแย่ที่สุดมันแย่แบบว่าผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่ว่าคุณเนี่ยจะรวยมากๆหรือจะจนหรือจะคุณเสียอะไรก็ได้แต่สิ่งที่คุณไม่ควรเสียเลยอ่ะคืออิสรภาพพอเข้าไปอยู่ในนั้นมันยังไงมันกลับตัวกลับใจมันคิดได้ไหมเวลาที่เราอยู่ข้างในอ่ะมันเป็นเวลาที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าใครที่เคยผ่านมามันจะรู้เลยว่าเวลาทั้งหมดอ่ะที่คนใช้คำว่าคนคุกแล้วกันคนคุกใช้เวลาทั้งหมดกับความคิดแล้วเราล่ะเราคิดอะไรได้บ้างสิ่งที่เราทำมันส่งผลแบบนี้มองกลับไปเชื่อไหมขนาดคนที่อยู่ด้วยกันข้างในอ่ะที่เป็นคนก่อคดีอย่างงู้นอย่างงี้ยังด่าผมเลยนะนั่งด่าผมบอกเฮ้ยงานกลางวันก็มีงานกลางคืนก็มีนักร้องก็เป็นคือขนาดคนติดคุกเขายังคิดได้แต่เราดันคิดไม่ได้ในเวลานั้นใช่ยอมรับเลยแต่ตอนนี้คิดได้แล้วเนาะครับ Boom!